ลงานของพระองค์ในแสดงออกจากภายในเป็นเรื่องของจิตใจความรักแล้วก็พูดมันมีบางสิ่งก็เป็นคติธรรมเป็นเช่นธรรมประหัตสองข้างเนี่ยเป็นการต่อสู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชาติก็ได้ให้กับประชาชนของท่านก็ได้หรือผลงานอื่นๆเนี่ยท่านทำได้ดีมากแม้แต่ผลงานที่ท่านทำคนเป่าแซกโซโฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผลงานที่ท่านทำจากความรู้สึกของท่านและท่านแสดงออกทางด้านกิจกรรมนี้ได้ยังงดงามแล้วก็หาทิฏฐิไม่ได้ครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยพระองค์ทำจากข้างในไม่ใช่ทำจากสิ่งที่เวงพงมองเห็นคือจากภายในที่พระองค์รู้สึกแล้วถ่ายทอดมากันออกมาเป็นผลงานที่งดงามคือศิลปะเนี่ยมันเรียกว่าคู่มากับคนละกับมนุษย์เนี่ยมานานแล้วนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในหลักในสากลนะว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งจะลงใจเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยมีจิตใจที่ดีขึ้นมีความสุขเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าศิลปะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่นำความสุขความเจริญมาสู่มนุษยชาตินั้นเมื่อพุทธเจ้าตรัสว่าศิลปะเป็นมงคลแล้วเนี่ยก็ต้องดีสำหรับมนุษย์ดังนั้นคนที่ทำศิลปะถือว่าเป็นทำสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชาติบ้านเมืองให้กับโลกนั้นจะเห็นว่าศิลปะเนี่ยไม่มีความขัดแย้งแต่มีแต่การซาบซึ้งในความงามแสดงว่าศิลปะเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเป็นมงคลสำหรับมนุษย์จริงๆ